นี่ก็คือผักสวนครัวของป้าดานะคะเราไม่ใช่เป็นคนปลูกแต่เราเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือกินนั่นเองนะคะนี่เราก็จะอาจารย์ก็จะตัดนะคะตัดแบบนี้นะเอาไปลวกนะคะให้คุณแม่ลวกน้องลวกกินกับพริกนะคะอาจารย์ชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่ากินแล้วมันเป็นสมุนไพรสมุนไพรขับถ่ายด้วยสมุนไพรพื้นบ้านครอบครัวของอาจารย์นะคะกำลังทำอาหารอยู่นะคะอันนี้ใบอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าใบกะเพราโอเคกะเพราค่ะพอนะคะอันนี้ก็คือพอกินของเราแล้วนะคะค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขากินแต่ใบมันเรากินแต่ใบมันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้องตัดอย่างนี้แล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านออกมานะคะโอเคเราได้ละเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปดูอันนี้ข้างหลังเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเอาอันนี้ลวกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะลวกก่อนนะคะอันนี้ไว้ก่อนแล้วโอ้เป็นผักบุ้งนะคะเป็นแพร็กบึงนะคะเป็นแพร็กบึงนะคะเราไม่ถนัดในภาษาไทยเท่าไหร่นะคะแค่นี้นะคะลวกแค่นี้เองนะคะกับน้ำพอให้แต่เขาได้ให้เขาได้จะเอามือจานในแถวมาแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมห้ามลวกน้ำนะคะถ้าลวกน้ำไม่ได้เลยลวกน้ำไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยแค่นี้จะเอาไว้ทำอะไรเท่านี้นะคะกินได้แล้วนะคะนู่นอยู่ในเก๊ะนู่นใส่เลยนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูผักกันโอ้ลืมแนะนำต้นพริกเนาะต้นพริกนี่มีคนหลายคนจะมาทำคอนเทนต์ถ้าใครทำคอนเทนต์ดังมากเลยพี่ด้วยพี่จะทำคอนเทนต์พริกนี่คือพริกขาวนะคะพริกขาวเนี้ยเป็นพริกที่มีอายุยืนประมาณ4ปีถึง5ปีนี่แค่ต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นเดียวเนี่ยดูผลผลิตของเขาเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไปเก็บไว้นะอยากกินก็มาเก็บเด็ดเอาไปเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะตำก็เด็ดเอาไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเด็ดไปแล้วนะ 2-3 วันมันก็จะเหี่ยวสู้ให้เขาติดอยู่กับต้นเขาดีกว่านะคะอันนี้เป็นพริกเราเรียกว่าพริกขาวนะคะเป็นพริกบ้านเป็นพริกที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ปลูกเอาไว้สักประมาณ3ต้น4ต้นพอนะแต่ถ้ามีที่เยอะๆนะสัก10ต้นก็พอแล้วนะคะสามารถกินได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เลี้ยงพวกเราได้ตลอดทั้งปีในช่วงโควิด-19ในช่วงเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งในการปลูกไว้ในเกษตรพอเพียงของเราหรือในพื้นที่เกษตรของเรานั่นเองค่ะนี่ก็คือพริกบ้านค่ะ